Growing ใต้ชั้นผิวออกมานะคะยูก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็น ATS Dewy Face Glow ค่ะซึ่งเป็นตัวที่เลิศมากๆของเขาเนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะคะตัวของ ATS เนี่ยคือเขาจะ import มาจากเกาหลีเลยนะคะลักษณะขวดก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสีชมพูฟูฟิ้งมิ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวของเนื้อครีมของเขาเนี่ยยูขอบอกว่าเกลี่ยง่ายมากสามารถทับแป้งทับเมคอัพได้เลยแต่ว่าวันนี้ยูจะลงที่สกินนะคะวิธีการลงของยูคือจะลงแป้ง5จุดบนใบหน้านะแล้วก็เกลี่ยมันจะได้แบบความโกลว์ค่ะความโกลว์ใต้ชั้นผิวเหมือนกับมันเผยผิวออกมาอะไรประมาณนี้เวลาเราลงเมคพวกเมคอัพหรือว่าพวกฟาวเดชั่นตามลงไปนะคะเนี่ยเราพอลงไปปั๊บผิวแบบโกลว์ขึ้นมาทันทีนะคะดูเหมือนแบบผิวสุขภาพดีค่ะตัวของเขามีกลิ่นที่อ่อนๆนะคะคือกลิ่นไม่ใช่เป็นกลิ่นน้ำหอมที่แรงแต่ว่ามีกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีมุกๆนะคะแล้วก็เป็นแบบออกชมพูชมพูเห็นก็คือเล่นกับแสงได้ดีมากเลยต่อมายูจะลงตัวนี้ค่ะเป็นตัวอันโด่งดังมากๆนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นของ ATS เหมือนกันตัวนี้เป็นรองพื้นแบบที่เขารีวิวกันแน่นมากๆนะคะตัวนี้คือสามารถปกปิดฝ้ากระจุดดักดำได้หมดเลยแบบฟูลดับเบิลฟูลคัฟเวอร์เลสนะคะแล้วแน่นอนค่ะคือเขาจะขายมาพร้อมกับตัวแป้งตัวนี้นะซึ่งแป้งตัวนี้จะราคาอยู่ที่890บาทนะคะส่วนรองพื้นตัวนี้ที่ยูใช้เนี่ยเป็นเบอร์23นะตัวนี้ราคาไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่ได้ติดมากับกล่องนะแต่ว่าตัวแป้งอ่ะ890นะคะเขาจะมีขายอยู่ซึ่งแป้งเห็นมากเกรดดีมากๆเดี๋ยวจะลองเปิดดูเลยนะวันนี้จะลองแบบว่ามาใช้พร้อมๆกันเลยเนาะแต่ว่ายูลองกับแป้งเขาแล้วค่ะว่าแป้งเขาเนี่ยนุ่มมากแล้วเขาบอกว่าเห็นปะเอ๋ยตัวแพคเกจจิ้งคือเขาสามารถเปิดออกมาอย่างนี้ได้นะคะนี่เป็นที่ใส่แป้งแบบเลอค่ามากๆแล้วก็นี่เป็นลักษณะแป้งของเขานะคะแล้วก็สามารถเนี่ยเข้ากับหน้าได้อย่างนี้เลยจะลองดูนะคะนี่เป็นรองพื้นนะยูก็จะใช้เบอร์23นะคะตัวเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยจะแบบเป็นเหลวๆค่ะดังนั้นเวลาก่อนใช้เนี่ยเขย่าให้ดีนะแล้วก็ค่อยบีบออกมาจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้คือมันจะมี discoloration ของผิวหน้านะคะยูจะโชว์ให้ดูว่าตัวรองพื้นตัวเนี้ยสามารถที่จะกลบฝ้ากระจุดด่างดำและ discoloration ของยูได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ยูจะแต้มไปอย่างนี้เป็นแบบต่อๆได้ไหมคะตัวเขาไม่ได้แห้งเร็วค่ะดังนั้นแต้มทิ้งไว้ได้แล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะขอบอกเลยนี่แต่แบบนี้แล้วก็จะใช้ตัวแปรงค่ะนี่เลยเลิศมากเห็นปะเอ่ยคือมีความโกลว์ของผิวมากๆเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หนึบนะนี่แล้วก็ทีเด็ดของเขาค่ะเป็นตัวนี้เป็นกระจกนะคะตัวนี้แบบน่ารักมากๆอ่ะคือยังไม่เคยเห็นแบบแบรนด์ไหนที่ทำกระจกมาได้สีสันสดใสได้เท่านี้มาก่อนนะคะแล้วก็กระจกเขาเป็นกระจกคุณภาพดีนะคะส่องแล้วหน้าไม่เบี้ยวอ่ะกระจกเขาน่าจะอยู่ที่290บาทนี่เลยนี่ให้ดูครึ่งหนึ่งโหอีกครึ่งหนึ่งเฮ้ยมันแบบ Amazing มากอ่ะเลิศนะใต้ตาก็ไปเลยอ่ะใต้ตานี้คือแบบต่างกันมากนะคะเดี๋ยวจะลองลงให้เต็มหน้านะถ้าใครที่ชอบแบบว่า full coverage เนี่ยยูจะบิวเข้าไปแบบวันนี้ให้แน่นๆเลยนะวันนี้เราแบบว่ามาสายแซ่บนะคะผิวเราต้องเป็นแบบ moisturized skin นะคะเป็นแบบผิวเหมือนกับเบื้องเครื่องมีความเนียนมีความวาวมีความสว่างเฮ้ยคือดีอ่ะอันนี้คือแน่นเวอร์นะคะปิดได้หมดเลยแล้วก็พวกรอยเนี่ยรอยแดงตรงข้างจมูกอย่างเงี้ยก็ปิดได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบแล้วก็พวก discoloration เนี่ยก็ปิดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยถือว่ากินรองพื้นได้น้อยมากเลยนะโอเคจากนั้นยูรู้สึกว่าใต้ตาเนี่ยช่วงนี้นอนน้อยค่ะมันใต้ตามันก็เลยค้ำยูก็จะใช้ตัวเดิมค่ะเป็น Dior Snow นะคะตัวนี้ใต้ตาไปเลยแล้วก็ใช้มือเกลี่ยเวลากดใต้ตาเนี่ยพยายามมองขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ใต้ตาตกหลอกเราจะไม่เซ็ตด้วยแป้งมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนมากๆนะคะยูก็จะใช้ตัว World 88เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเรียกว่าเหมือนแป้งดินน้ำมันนะคะแล้วอีกอย่างขอบอกว่าตัวนี้เขามี SPF 50 PA บวกๆด้วยนะมันจะเลื่อนตรงที่เขากันแดดได้นะคะลักษณะแป้งก็จะเป็นอย่างนี้มันจะแบบไม่เหี่ยวเหมือนแป้งดินน้ำมันทั่วไปอะคือมันจะเป็นแบบว่ากดแล้วมันจะไม่ได้ลงไปเลยเหมือนทั่วไปนะมันจะมีความแห้งนะคะไม่หนึบเดี๋ยวจะลองเซ็ตที่หน้านะครึ่งหนึ่งให้ดูผิวหน้าเอออันนี้คือพอเซ็ตด้วยแป้งนะคะมันจะทำให้ตัวรองพื้นที่ลงไปอ่ะรู้สึกยิ่งไม่เหนียวมากยิ่งไม่เหนียวกว่าเดิมนึกออกไหมคะคือมันจะแบบมีความแห้งอยู่บนใบหน้าแต่ว่าเห็นปะ
ด้วยเอฟเฟกต์ของทั้งตัวรองพื้นที่ลงไปแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวดิวิโอของ HDA นะคะลงไปมันนี่ทำให้เห็นว่าหน้าเล่นกับแสงมากๆอันนี้ด้านที่ยังไม่เสร็จตัวแป้งนะคะอันนี้คือด้านที่เสร็จแป้งเดี๋ยวจะเซตให้ทั่วหน้าก่อนนะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้านี้มีความผ่องแล้วก็ความเนียนมากๆนะคะแล้วก็ขอบอกว่าเล่นกับไฟมากๆเลยเห็นป่ะมีความดิวตี้มากๆนะคะเหมือนผิวแบบเคลือบกระเบื้องอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะถ้าลุคสวยเผ็ดแซ่บเนี่ยจะขาดไม่ได้ก็คือการเชดดิ้งนะคะจะให้หน้าแบบแบนขนาดนี้ก็ไม่ได้นะคะยูจะใช้ตัวเดิมค่ะที่ยูใช้ชอบใช้ก็คือตัวบ๊อบบี้บาร์นะคะตัวนี้เลิศมากเป็นแบบเนื้อสีน้ำตาลแมทๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าใครมีแบบอื่นหรือว่าเป็นลักษณะแป้งเนื้อแบบสีเข้มกว่าผิวสัก1เฉดหรือ2เฉดอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะยูก็จะเชดดิ้งไปบริเวณข้างแก้มนะคะเพื่อให้หน้าแบบดูมิติดีลับหรือเปล่าเราต้องให้หน้าดูมีมิติให้หน้าดูแบบเฉียวๆอะค่ะแล้วก็ไลฟ์สันจมูกนะได้ประมาณนี้นะจากนั้นมาแต่งตานะคะเมื่อกี้ยุ้ยลงตัวแป้งที่น้ำมันไปบนเปลือกตาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อแบบให้อายแชโดว์มันชัดขึ้นวันนี้ยุ้ยใช้ตัวนี้ค่ะของ Charlotte Tilbury นะตัวนี้เป็นสี Dolce Vista ค่ะ Dolce Vista เป็นสีประมาณน่าจะเคยเห็นแกะกล่องตอนไป UK ของยุ้ยนะคะยุ้ยก็จะใช้สีตัวนี้เลยใช้มือนี่นะคะใช้ตัวสีแบบสีแชมเปญขาวๆมุกๆหน่อยนะคะก็ทาทั่วเปลือกตาเลยวันนี้สีปากเราจะเข้มนะดังนั้นแบบตานี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบ smokey eye หนักขนาดนั้นนะคะคือทาให้พอมีสีที่เปลือกตาให้แค่แบบให้ดูตามีมิติประมาณนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราค่อยไปแบบเล่นสีกับปากเอาแล้วก็ยูจะใช้ตัวสีเข้มอะค่ะตัวนี้ก็สีเหมือนแบบน้ำตาลอมแดงๆหน่อยที่หางตาเลยตามสไตล์ที่ยูชอบแต่งนะคือยูจะแต่งสไตล์เดิมๆอะค่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีอะไรง่ายมากใช้นิ้วเลยได้ประมาณนี้นะจากนั้นยูจะไฮไลท์หัวตาด้วยสีนี้นะคะเพื่อให้ดูตาเราดูแบบดูตื่นนะดูพักผ่อนเพียงพอขึ้นมาเลยจากนั้นยูก็จะมาเขียนคิ้วนะคะคิ้ววันนี้ใช้ตัวเดิมเป็นของ L'Oreal นะคะก็จะเขียนตามรูปคิ้วเลยเพราะเป็นคนแบบไม่ได้เปลี่ยนทรงคิ้วหรือว่าเป็นคนไม่ได้แบบเขียนคิ้วเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะยูก็จะเขียนตามรูปคิ้วของยูเลยแล้วก็ยูจะใช้ตัวมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะเป็นตัวเดิมเป็นตัวมาจอยแก้มมาจอยกาก็คือจะย้อมผลคิ้วได้คิ้วประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นมาเขียนอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ที่วิวคิดว่ามันเลิศมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าติดทนไม่บาดตานะคะตัวนี้เป็นของคอสลุคตัวนี้จะเขียนใช้เป็นแบบอินเนอร์ไลเนอร์นะจากนั้นจะใช้ลิควิดไลเนอร์ค่ะเป็นของ Kiss Me Heroin Made นะคะตัวนี้ซื้อจากญี่ปุ่นรู้สึกว่ามันกันเหงื่อกันน้ำได้เลิศมากๆนะคะเดี๋ยวจะเขียนอายไลเนอร์นะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยอายไลเนอร์มา2ข้างแล้วนะคะนี่จะเขียนแนวแบบว่ายาวลงมากว่าตานิดนึงแล้วก็ไม่ได้วิ่งขึ้นไปค่ะเพราะว่ายูเป็นคนที่เขียนตาแบบวิ่งขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าตาตัวเองมันดุนะคะก็เลยจะใช้วิธีนี้ก็คือเขียนให้มันเลยขอบตาด้านบนลงมานะคะให้มันยาวกว่าตานิดหน่อยแล้วก็เขียนตกๆลงมาจะแบบรู้สึกว่าโอเคกว่านะคะจากนั้นจะดัดขนตานะคะก็จะปัดมาสคาร่านะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะจะใช้ของมาจอริก้ามาจอก้านะคะตัวนี้ใช้มาตลอดเลยนี่ให้ดูความแตกต่างระหว่าง2ข้างนะคะก็เลยแบบวันนี้ขอไม่ติดขนตากันนะหรือว่าถ้าใครอยากให้มันแน่นกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็ไปติดขนตานะปัดมาสคาร่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ผลตาประมาณนี้นะจากนั้นยุ้ยจะมาใช้ตัวไอเทมเด็ดที่แบบเคยยุ้ยว่าสาวๆหลายคนต้องกรีดดังเลยเป็นลิปเพนซิลนะคะลิปเพนซิลของ HDA เขามาถึง6สีเลยนะแล้วก็ขอบว่าเนื้อนิ่มเกลี่ยง่ายตัวที่ยุ้ยเคยใช้จะเป็นของ TCE นะคะตัวเนี้ยเฮ้ยมันเลิศกว่านะเพราะว่ายุ้ยใช้ของตัว TCE อ่ะมันแบบมันแห้งมากอันนี้มันเกลี่ยง่ายมากนะคะส่วนตัวนี้มันจะเป็นมี6สีนะจะมีลักษณะเป็นสีแบบโซมอนอ่อนนะคะมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นโทนรูดนะวันนี้ยูจะใช้แก้มนะคะจะใช้ตัวนี้เลยเป็นแบบเหมือนครีมบักเพราะว่ายูลองแล้วคือเห็นเปล่าว่าให้สีที่สวยรู้สึกว่าข้างนี้แดงกว่าเนาะเดี๋ยวเอาด้านนี้เพิ่มอีกหนึ่งให้สีที่สวยมากๆนะคะแล้วแบบไม่ต้องพยายามเกลี่ยแล้วให้ดูว่าไม่เป็นคราบนะจ๊ะนี่เลยแล้วก็วันนี้ไอเทมเด็ดอีกตัวที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของลุคนี้เลยก็คือปากนะคะสีปากวันนี้ยูใช้ตัวนี้นะคะเป็นสี886นะคะ Indian Rose พอบอกว่าเป็นสีที่กำลังอินเทนตอนนี้มากๆคือเป็นสีแบบน้ำตาลที่มันเป็นแบบน้ำตาลแดงๆอมแดงๆที่แบบตอนนี้เขากำลังฮิตนะคะคือแบบทาแล้วมันดูเปรี้ยวมากๆเลยเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะห
นี่เป็นไงเอ่ยเฮ้อหน้าแบบเต็มมากเห็นปะแค่เราได้สีลิปที่แบบมันใช่มันก็ทำให้แบบลุคเราดูแบบคอมพลีทขึ้นมามากนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากแบบรู้สึกว่าอยากเติมลุคเล่นให้กับปากทำให้ปากดูบวบอีกนะคะแนะนำให้ใช้สีเลยเป็นสี885นะคะตัวนี้เป็นสีแบบเป็นนูดอมอ่อนขึ้นมาหน่อยนะคะยูจะใช้แบบวิธีการระบายบนมือก่อนนะคะอย่างนี้แล้วก็แตะไปตรงกลางปากจะทำให้ดูแบบว่าปากดูบวบอีกนะคะนี่อย่างนี้นี่เป็นไงดูแบบว่ารูปปากมีมิติมากขึ้นดูอบอิ่มแบบแอนเจลินาเจอรี่นะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นรู้สึกว่าผิวเนี่ยคือเห็นป่าว่ามีความวาวโกลแต่ว่าอยากเติมให้มันแน่นกว่านี้ค่ะจะใช้ตัวไฮไลท์นะคะของ Chanel นะคะนิดเดียวนะเพราะว่าตัวเบสที่ยุ้ยลงไปอันดับแรกค่ะที่เป็น ETA Beauty Go นะคะหรือ Face Go นะตัวนี้คือมันให้ความโกลกับผิวผุดขึ้นมาจากกลิ่นของเรานะคะโอเคคอมพลีทลุคแล้วค่ะนี่ก็แบบเป็นตัดแต่งทรงผมมาใหม่นะเป็นไงเอ่ยชอบไหมลุคนี้เป็นลุคที่แบบดูแซ่บดูเรียวนะคะแล้วก็สีปากเขาบอกว่าติดทนมากไม่ว่าจะกินอะไรอยู่นะจ๊ะลองมาแล้วแล้วก็นี่เป็นสีแก้มแล้วก็ดูสกินคือชอบสกินวันนี้มากคือมันแบบมาดูโกลซึ่งแบบเป็นโกลที่ไม่มันนะจ๊ะเนี่ยจากนี้แล้วก็เนี่ยยุ้ยขอบอกว่าตอนเนี้ยเหงื่อออกตรงนี้คือเขาออกเนี่ยลองคือไม่หลุดนะคือเลิศมากนะคะแล้วก็ยุ้ยขอบอกว่าตัวสอที่เป็นเพนซิลอะค่ะที่สอลิปเพนซิลอะคือมันเลิศมากอะคือมันควรมีทั้งกล่องนี้เลยนะแล้วมันเปลี่ยนง่ายมากตอนแรกยุ้ยก็แบบก่อนลองยุ้ยคิดว่ามันจะแห้งทีนี้พอลองปั๊บเฮ้ยมันเปลี่ยนง่ายมากอะคือมันเหมือนลิปสติกเลยที่อยู่ในรูปแบบแท่งดินสอแบบนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจเขาดูดีมีแบบไฮโซโกเกตมากนะคะยังไงก็ถ้าสนใจเดี๋ยวยูจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างเอาไว้ข้างล่างนะคะไงก็ขอบคุณมากยามชมนะคะนี่เป็นลุคแซ่บๆประมาณนี้นะคะเป็นสไตล์ของยูนะคะไปท้าลมร้อนกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย